8ปีก่อนนู่นเมืองไทยเฮาวุ่นวายหลายรู้สึกไม่มันคงรู้สึกบ่มีความมั่งคั่งรู้สึกไม่ยั่งยืนแต่ถ้ามองในโลกความเป็นจริง8ปีนี้ไม่เหมือนเดิมมันคงมั่งคั่งยังยืนมันคงมั่งคั่งยั่งยืนตอกเสารักข้ามรากฐานไทย8ปีที่เปลี่ยนไปรัฐบาลของคนไทยแตกต่างไม่แตกแยกพีหมอกศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี